ทราบหรือไม่จังหวัดที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 มากที่สุดในประเทศไทยมีที่ไหนกันบ้างสวัสดีครับวันนี้ดีอีจะมาพูดถึงฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นโรคทางเดินหายใจและโรคมะเร็งจากผลสำรวจเดือนมกราคมปี2561ถึง2566โดยกรมควบคุมมลพิษพบว่าจังหวัดที่มีค่าฝุ่นสูงที่สุด5อันดับแรกได้แก่อันดับที่5นะครับจังหวัดพิษณุโลกอันดับที่4เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือนะครับนั่นก็คือจังหวัดแพร่ครับส่วน3อันดับแรกนะครับผมจะอยู่ที่ภาคกลางนะครับเริ่มจากอันดับที่3ซึ่งก็น่าจะเดากันไม่ยากนะครับผมก็คือจังหวัดสมุทรสาครเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากต่อมานะครับอันดับที่2ครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับและอันดับที่1นะครับที่มีค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุดถึง52ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นก็คือจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับและจังหวัดที่มีค่าฝุ่นสูงรองลงมาจนเริ่มส่งผลเสียต่อสุขภาพได้แก่จังหวัดสุโขทัยกาญจนบุรีตราดหนองคายปทุมธานีและกรุงเทพมหานครครับคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพนะครับควรลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองหากมีปัญหาด้านสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์นะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมมลพิษและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม